ไพรส์ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นจุดที่อาจมองว่าเหมือนคล้ายๆสปรินต์แต่การสร้างอีโคซิสเต็มสร้างคัลเจอร์เพื่อให้ใครสักคนเป็นเป็ดนี้นะครับก็อยากให้ท่านตามไปดูดีเทลที่บูธ SCG อีกครั้งหนึ่งนะครับสนใจก็สแกน QR Code สมัครงานได้ด้วยนะครับอีกเซสชั่นหนึ่งซึ่งสำคัญมากเช่นกันก็ต้องเล่าว่าจริงๆพอเราพูดถึงเทคโนโลยีเราอาจจะมองว่าจะมาแทนคนหรือเปล่านะครับต้องบอกเลยว่าพี่ทัศน์นะซึ่งข้ามบอร์ดในวงการที่ปรึกษาหลายท่านมารอฟังเซสชั่นในวันนี้เพื่อจะมาตามต่อนะเนื่องจากในทีมงานของเราที่เราบอกว่าเทคโนโลยียังไงก็ต้องมาช่วยส่งเสริมการทำงานของคนนะครับไม่ได้มาแทนคนจะมีวิธีคิดอย่างไรนะครับดังนั้นเรื่อง people profit นะครับหรือว่าการจะทำให้ purpose เป็นจุดที่เทคโนโลยีมา enable ให้เกิดขึ้นได้จริงนี้มีวิธีหรือแนวคิดอย่างไรนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณทัศน์นะครับ HR Headquarterแห่ง Task Consulting Partner ครับขอเสียงปรบมือให้คุณทัศน์จันทีครับก็ได้ยินนะฮะวันนี้ผมว่าผมน่าจะอายุเยอะสุดในคนพูดแล้วมั้ยถ้าไม่นับพี่สุนทรจากพีเบนิก้านะฮะก็จริงๆผมน่าจะเป็นยุคที่หลุดจากเทคไปแล้วปกติผมไม่ค่อยได้มาคุยในเทคก็คิดอยู่ว่าเขาชวนมาคุยเพราะอะไรผมว่าสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน์จากการคุยวันนี้ก็คือว่าผมเรียนรู้อะไรบ้างจากการ implement tech ในองค์กรนะฮะถามว่าในชีวิตผมก็เจอเทคที่ไหนบ้างนะฮะในชีวิตผมเนี่ยผมเริ่มจาก3ปีนะฮะในปีแรกก็คือผมรับราชการมา10ปีนะเผื่อใครอาจจะยังไม่ทราบในราชการเนี่ยคอมพิวเตอร์เรียนไม่มีใช้เลยนะฮะอีเมลก็ไม่มีนะฮะผมออกจากราชการเมื่อปี1997เนี่ยผมทำงานที่ Dow Chemical เกือบ30ปีก่อนนะ Dow Chemical ใช้ PeopleSoft นึกออกไหมว่าผมออกมาจากหน่วยงานที่ไม่เคยใช้อะไรเลยแล้วผมจะต้องไปอยู่ในบริษัทที่จะใช้ PeopleSoft ซึ่งมันเป็น Integrated System เป็น ERP HR ที่ใหญ่ที่สุดทันสมัยที่สุดแล้วก็ต้องไปเรียนแมนนวลทั้งหมดนะเขาส่งไปออสเตรเลีย2อาทิตย์เพื่อไปเรียนแมนนวลในเรื่องของการทำความเข้าใจ Operate ตัว PeopleSoft อันนั้นคือช็อคที่1เราก็จะได้เรียนรู้ว่าในชีวิตของเราถ้าเราเป็นยูสเซอร์ที่ไม่มีแบ็คกราวด์เลยเราจะต้องเรียนยังไงบ้างนะซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันว่าlesson learned เหล่านั้นมายังไงอีกอันนึงก็คือในปี1999ผมย้ายมาทำที่ General Motor ปีนั้นรุ่นนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีใครรู้จักนะผมว่าอาจจะมีบางท่านรู้จักคุณ A น่าจะรู้จักนะฮะ Y2K รู้จักมั้ยฮะในช่วงนั้นก่อนที่เราจะเข้าปี2000เนี่ยทุกคนจะพูดถึง Y2K ถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครเป็นรุ่นผมนะพูดถึง Y2K กับ Skylab Skylab ก็คือไอ้ตัวยานอวกาศใหญ่ๆที่มันจะหล่นใส่หลังคาบ้านเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงในโลกเนี่ยดิจิตอลเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในความเสี่ยงหมด Data Security ทั้งหลายเนี่ยเราไว้ใจมันไม่ได้เราใช้เงินไปเยอะมากทุกบริษัทเตรียมตัวในการรับ Y2K อันนั้นคือประสบการณ์เทคอันที่2นะฮะประสบการณ์เทคอันที่3ก็คือในช่วงที่ผมอยู่ในบริษัทซีเมนต์ตอนนั้นคือโฮซิมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของปูนนครหลวงนะฮะในช่วงนั้นเนี่ยโฮซิมทั่วโลกใช้ Success Factor ใช้ระบบ ERP SAP แต่ว่าเนื่องจากปูนซีเมนต์นครหลวงกำลังโฮซิมกำลังจะเข้าไปซื้อซีเมนต์ที่อินเดียเขาตัดสินใจให้เอเชียทั้งหมดใช้ Ramco System Ramco System ยังมีอยู่นะผมเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เพราะฉะนั้นผมจะต้อง implement Ramco System ในเมืองไทยเพื่อจะ roll out ในเอเชียทั้งหมดนะฮะซึ่งมันก็เป็นเพนพอสมควรเพราะว่าเราต้องไปนั่งคอนฟิกระบบทั้งหมดในสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะอันนั้นคือประสบการณ์ที่ผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็มาอีกอันนึงก็คือในช่วงที่ผมทำงานที่ปูนอยู่20ปีนะผมทำงาน2015 2000ถึง2017ผมอยู่20ปีมีช่วงที่2012ถึง2015 3ปีเนี่ยปูนซีเมนต์นครหลวง implement digital strategy นะฮะถามว่า implement มันเพนตรงไหนมันเพนก็คือเราจะเห็น factor success factor โลโก้สวยๆกับ SAP HANA นะฮะเป็นปีที่ปูนซีเมนต์นครหลวงเนี่ยทำอยู่2อย่างอันที่1คือ implement digital strategy ตั้งแต่ factory 4.0 ไปจนถึง customer interface ทั้งหมดในทุกโมดูลนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจะ implement ตั้งแต่หลังบ้าน R&D ทำเหมืองยังไง factory เป็นยังไง procurement logistics ไปจนถึง CRM ไปจนถึง customer relation customer analysis ข้างหลังบ้านก็จะมีเรื่องของ finance 4.0 เรื่องของ HR เรื่องดิจิตอลทั้งหมดนะฮะส
3ปี implement ตั้งแต่หลังบ้านไปจนถึงหน้าบ้านแล้วเรานึกถึงดูว่าวันนึงเนี่ยคนที่เป็นคนขับรถบรรทุกใหญ่ๆจบป.6 ป.4 เนี่ยวันนึงก็ต้องมาใช้ตัวสมาร์ททั้งหลายchange management มันจะเพลนขนาดไหนนะฮะอันนั้นคือสิ่งที่มันรีเฟกมาใน1ชั่วโมงที่เดี๋ยวเราจะคุยกันทีนี้ถ้าเราเห็น human capital เบอร์27ตัวเล็กๆเนี่ยนะเราอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรผมให้ดูว่า human capital ในช่วงนั้น3ปีเรา implement อะไรบ้างอันนี้คืออ๋อมันจะมีอีกเพนนึงก็คือว่าปีนั้นเป็นปีแรกที่เรา SAP เขาตัดสินใจเอา HANA เข้ามาใช้เพราะนั้นเขาบอกว่าในอนาคตเขาจะไม่มีการซัพพอร์ตตัว R3 ละเราจะต้อง migrate information ทั้งหมดจาก R3 เข้าไป HANA แล้วเราวันนั้นเรายังคุยเรื่อง cloud เนี่ยคนยังคุยกันถึงเรื่อง security อยู่คนไม่แน่ใจเพราะนั้นเราก็ตัดสินใจทำเป็น hybrid เพราะนั้นมันมี complication อยู่เยอะมากใน HR เองเนี่ยเวลาที่เราทำ risk ของปูนเนี่ยเราจะได้ภาพนี้มาอันนี้คือสิ่งที่เราจะ implement ใน3ปีให้นึกนะอันนี้ไม่ใช่วันนี้นะอันนี้เมื่อ2012เราจะทำแม้กระทั่งเรื่องของmarketing recruitment capability เราจะทำ social listening เราจะทำ virtual classroom เราจะทำ workforce analytics นะฮะสิ่งเหล่านี้มันถูกแตกออกมาเป็น complication เพราะวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอา SAP มาแล้วเราใช้ SAP ทั้งหมดเรายังอยากใช้ SharePoint อยู่เพราะ SharePoint มันคือการวาดทุกอย่างจาก blank sheetเพราะนั้นเรายังอยากเก็บตัว incentive ตัวโบนัสไว้แม้ว่า success factor มาเขามี performance management แต่เราไม่อยากคัสตอมไมซ์ซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดนะถ้าเขามีมาแล้วเราไม่อยากคัสตอมไมซ์เนี่ยเราต้องทำเราไม่อยากใช้ตัว off the shelf เราคัสตอมไมซ์เนี่ยปัญหาที่มันตามมาก็คือว่ามันจะมีเพนเกิดขึ้นเยอะมากเราจะเห็นว่าอันนี้เรายังใช้ SharePoint อันนี้เรายังจะใช้e-learning ของเราเองอันนั้นใช้ Fiori ที่มันเป็น mobileมหาศาลนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันก็คือว่าถ้าเราจะต้อง implement ระบบเราจะต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็อันนี้คือโมดูลที่เรา implement ในเรื่อง HR เมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะเราก็จะเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยเรามีอย่างเงี้ยอยู่3หน้า3ปีเนี่ยมี initiative ที่เราจะต้องทำงานปัจจุบันก็ต้องทำนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่ success story มันเป็น pain นะฮะผมจะเล่าเพลงให้ฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างนะครับอีกอันนึงที่น่าจะเป็น เรื่องที่น่าจะเล่าและอาจจะมีประโยชน์กับเราก็คือว่าในช่วงที่ผมออกมาจากปูนนครหลวงเมื่อปี18ผมทำบริษัทคอนซัลท์เนี่ยช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะทำกับบริษัทเหล่านี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมก็คือทำตั้งแต่ตัดสินใจซื้อ success factor แล้วจะ implement performance management system มี implementer แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่เราบอก configuration เข้าไปเนี่ยมันฟิตหรือเปล่าหรือกำลังจะทำเรื่องของ leadership competency leadership competency จะเอาไปใส่ใน system แทนที่มันจะไปช่วยให้ system ดีขึ้นมันกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานนะฮะหรือบางคนก็ซื้อโมดูลในการเรียน e-learning แต่คำถามก็คือพนักงานถามว่าเรียนแล้วยังไงเรียนแล้วยังไงเรียนแล้วยังไงแล้วหัวหน้างานมา CEO บอกว่าเราต้องการทำsuccession planและต้องการให้มันอินทิเกรตกับ e-learning หน้าที่ของเราคือเข้าไปดีไซน์ให้ทุกอย่างเนี่ยมันเบลนกันนะฮะก็เราจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้นะฮะจาก1ชั่วโมงที่เราคุยกันนะครับ ทีนี้วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยมันคือ3 P มันคือ performance หรือ profit สำหรับองค์กรที่เป็น non profit เนี่ยเราจะทำยังไงให้องค์กรมี profit โดยการใช้เทคโนโลยีอันที่2ทำยังไงให้องค์กรทำให้คนที่ทำงานเนี่ยเขารู้สึกว่า purpose ของเขามันสอดคล้องกับ purpose ขององค์กรอันที่3ทำยังไงที่จะทำให้ purpose ขององค์กรมันเป็นตัว drive มันเป็นตัวที่สร้าง value ให้กับองค์กรสร้างแบรนด์เพราะนั้น3 P ของเราวันนี้ก็คือ performance หรือ profit people purpose เราจะไล่ไปทีละตัวนะฮะผมคุยตัวที่1ก่อนตัว business ในโลกปัจจุบันผมจะไปเร็วๆนะวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องของธุรกิจแต่ว่าถือว่าผมเป็นคนอายุ56ที่กำลังจะเล่าเวอร์ชันของคุณอภิรัตให้มันง่ายขึ้นนะฮะเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยทุกองค์กรจะเริ่มจากการทำ strategy ก่อนนะฮะแต่ strategy ที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องสร้างมาจาก competitive advantage strategy มันจะทำให้เราดีกว่าคนอื่น
แล้วมันจะทำให้เราซัสเทนกว่าคนอื่นหลายองค์กรสร้าง strategy โดยไม่รู้ว่าจุดแข็งของตัวเองคืออะไรเพราะนั้น strategy ที่ดีเนี่ยมันจะต้องสร้างจากจุดแข็งเราต้องรู้จุดแข็งของเราก่อนไม่ใช่จุดแข็งของคนนะจุดแข็งขององค์กรผมยกตัวอย่างนะ เมื่อเดือนที่แล้ว Starbucks ออกมาประกาศ policy เรารู้จักว่า Starbucks เนี่ยเขามี policy ในการ mobilize เงินที่ดีมากนะวันนึงที่เราไปจ่ายพรีเพดเนี่ยเขามีไซส์ของเงินที่ได้มาจากเราโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเนี่ยใหญ่กว่าแบงค์บางแบงค์นะแต่ว่าสิ่งที่เขาดึงคนเข้ามาเนี่ยคนเข้ามา Starbucks เพราะว่าเขาได้พูดคุยกับบาริสต้าเขาได้มานั่งฟังเพลงเพราะฉะนั้น operating cost Starbucks เนี่ยสูงมากแต่เขาต้องเปิดร้านไปเรื่อยๆนะฮะวันหนึ่ง CEO Starbucks ก็บอกว่าฉันต้องการลด operating cost ลงเพราะฉะนั้นฉันจะให้คนสั่งซื้อออนไลน์แล้วจะทำให้คนเนี่ยจ่ายเงินเป็น cashเป็น e-payment ถามว่าขีดความสามารถ Starbucks คืออะไรขีดความสามารถก็คือดึงคนมาที่ร้านแล้วมี intimacy มีการพูดคุยกัน Starbucks กำลังทำ strategy ในสิ่งที่มันไม่ใช่จุดแข็งของตัวเองถามว่าคนซื้อ Starbucks หรือเปล่าถ้างั้นสั่งเต่าบินดีกว่าไหมใช่ไหมหลังจาก Starbucks ออก policy นี้มาหุ้นตกอันนี้คือตัวที่สะท้อนว่าทุกครั้งที่เราออก strategy เนี่ยมันจะต้องสร้างจากจุดแข็งของเราก่อนเราต้องรู้ก่อนว่าจุดแข็งเราคืออะไรนะฮะซึ่งไอ้จุดแข็งเนี่ยมันจะมีอยู่2 ส่วนก็คือมันจะมาจาก capability ของคนมาจาก culture หรือมันจะเป็นตัวที่มันจับต้องได้เทคโนโลยี tangible ทั้งหลายนะฮะอันนี้คือทฤษฎีการสร้าง strategy ทั่วไปนะครับในขณะเดียวกันเวลาที่เราสร้าง strategy เนี่ยเราก็ต้องมี strategy ในการ build capability คนแล้วก็มี strategy ในการสร้าง innovation นะฮะซึ่งถ้าเราสามารถสร้างขีดความสามารถเราได้ดีเราก็จะมีคูเมืองแล้วเรียกว่าเป็นคูอีโคโนมิกที่ทำให้คนไม่สามารถเข้ามาได้ไม่มีใครเข้ามาแข่งในตลาดเราอันนี้คือทฤษฎีของธุรกิจปกติซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกับทฤษฎี Five Force Analysis เราจะคุ้นเคยกับBCG การดูว่าตลาดไหนมันเป็นตลาด Cash Cow กับตลาดไหนมันเป็นตลาดที่เสื่อมหรือเป็นการทำงานที่มันต้องเน้น long term short term ภายในภายนอกอันนี้เรารู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วเราก็รู้จักตัว S curve ธุรกิจมันจะค่อยๆโตไปทีละเส้นพอมันถึงจุด decline เราก็จะสร้าง S ใหม่อันนั้นคือสิ่งที่เราทำมา20ปีนะฮะแล้ววันหนึ่งเราก็มาเจอกับโลกที่เราไม่รู้จักโลกที่มันมีความไม่แน่นอนความผันผวนนานๆมาทีเราจะรู้จัก Black Swan ใช่ไหมนานๆมันมาที Black Swan แต่ Black Swan ตอนหลังมันมาทุกปีเราเริ่มรู้สึกว่าฉันจะทำยังไงให้มันอยู่ได้เราจะพยายามปรับตัวนะเราจะพยายามสู้กับ volatility โดยทำให้เรา flexible ขึ้นเราจะทำสู้กับ uncertainty โดยการใช้ data เพื่อวิเคราะห์ข้างหน้าว่ามีอะไรเราจะสู้กับ complexity เพื่อ simplify ทั้งหมด complexity มันต่างจาก complication นะ complexity มันคือมังกร7หัวเราตัดหัวนี้ไปเนี่ยหัวอื่นมันยังอยู่เพราะฉะนั้น complexity เราไม่สามารถรู้เลยว่าcost effect มันคืออะไรทุกอย่างมันสับสนไปหมดนะครับตัวสุดท้าย ambiguity เราจะสู้ ambiguity ได้ก็คือ design thinking experiment ทำ prototype ทำ minimum viable แล้วพยายาม test แล้วพยายามให้มันได้ตัว final product เราพยายามสู้กับ VUCA นะฮะแต่ว่าเราสู้ไม่ได้นะฮะในที่สุดเราก็พบว่าไอ้สิ่งที่เราอยู่เนี่ยมันเป็น red ocean ทำยังไงเราจะไป blue ocean ได้คือคำนิยามของ Blue Ocean ก็คือว่า competition is irrelevant การแข่งขันไม่ได้มีผลอะไรกับฉันเพราะฉันอยู่ในตลาดที่ฉันไม่ต้องไปเลือกว่าฉันจะสู้ด้วยการเป็น niche หรือฉันจะสู้ด้วยการเป็น cost leadership นะฮะอันนี้คือโลกธุรกิจที่เราต้องเข้าใจก่อนนะฮะซึ่งต่อมาเราก็จะเห็นตัวอย่างนะธุรกิจของ Facebook เนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะดึงทราฟฟิกจากคนเขามีคนอยู่3ล้านนะฮะให้คนเหล่านี้เข้ามาใช้ Facebook เพื่อให้เกิด entertainment และเกิด network แล้วพยายามเอาข้อมูลจากคนนี้มาขายให้กับธุรกิจเพื่อธุรกิจจะได้ยิงตัวแอดออกไปเขาอยู่ในโมเดลนี้แล้วก็สร้างเงินให้กับ Facebook มหาศาลแล้ววันหนึ่ง Apple ก็สงสัยว่าคอมพิวเตอร์เอ้ยโทรศัพท์มันก็โทรศัพท์ฉันน่ะทำไมเขาถึงเอาข้อมูลฉันไปใช้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราใช้ Apple เนี่ยเขาจะบอกว่า Facebook ต้องการเข้าถึงข้อมูลคุณเขาจะไม่บอกว่าข้อมูลคุณจะถูกเข้าโดย third party จะบอกเลยว่า Facebook กำลังอยากจะเข้า
อนุญาตไหมคนก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นนะฮะอันนั้นคือที่มาว่าพี่มาร์คเราก็จะไปสร้างโลกใหม่เพื่อให้มันหลุดจากอันเนี้ยไปอยู่ในโลกเมตานะฮะและต้องการดึง3ล้านคนเนี่ยไปด้วยปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงที่มันจะต้องมีการเตรียมการที่มันพร้อมโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่4อย่างนะฮะวันนี้ HR ทุกคนจะคุ้นกับการเปลี่ยนแปลงในก้อนนี้ก็คือว่าเรารู้ว่าต้องการไปไหนแล้วเรารู้ว่าเราต้องไปนั้นภายใน3ปีอันเนี้ยเราจะวางแผนทำโรดแมปได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่น Brexit อย่างเช่น PDPA นะฮะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ข้างนอกเขาบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแต่มันยังมีเวลาให้เตรียมตัวแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วอย่างสงครามยูเครนอย่างเงี้ยถ้าใครมีโอเปอเรชั่นในรัสเซียอย่างเงี้ยเราไม่มีเวลาเตรียมตัววันนี้สิ่งที่ HR จะต้องอยู่ก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ละเราต้องอยู่ใน2โลกนู้นกับอีกอันนึงก็คือว่าฉันอยากจะเปลี่ยนและฉันจะเปลี่ยนเร็วด้วยนึกถึงเอนจิเนียร์ที่เมตานะเขาเป็นเอนจิเนียร์อยู่หาเงินด้วยการอยู่บนแพลตฟอร์มเมื่อสักครู่นี้แล้ววันดีคืนดีมาร์คลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าปีหน้าเขาประกาศเมื่อปี October 2001นะปีหน้าเราจะไปเมตาไม่ได้มีการเตรียมเรื่องของ capability ไม่ได้อธิบายว่าเมตาคืออะไรแต่สิ่งที่มาร์คจะทำก็คือต้องการเข้าไปใน Blue Ocean ให้เร็วกว่าคนอื่นนะฮะเพราะนั้นเมื่อองค์กรไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเนี่ยข่าวเมื่อเร็วๆนี้บอกว่าคนในเมตาเองก็ยังไม่รู้ว่าองค์กรกำลังจะไปไหนผลก็คือมาร์คกำลังจะขาดทุนมหาศาลจากสิ่งที่เราจะทำก็อาจจะเป็น first mover นะแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำวันนี้กำลังพรูฟให้เห็นว่าคนในองค์กรไม่เข้าใจว่าเขาจะไปไหนไม่ต้องไปพูดถึงคนข้างนอกนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงใน organization ที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนเวลาที่เขาต้องการสร้างขีดความสามารถแต่ก่อนเราจะรู้สึกว่าบริษัทต้องทำ M&A ขยายไม่ขยายในตลาดในประเทศก็ขยายต่างประเทศแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะสร้างขีดความสามารถองค์กรก็คือ1สร้าง innovation 2สร้างคนให้มีขีดความสามารถ3เอาเทคโนโลยีมาใช้นะฮะอันนี้คือความเห็นของ CEO แต่ถามว่ามันมีตัวรีเฟกต์มั้ยมันมีตัวรีเฟกต์มาจาก Harvard นะฮะเขาบอกว่า R&D budget เนี่ยที่เราเคยเรียกว่าเป็นหลุมดำคือเราโกยเงินลงไปในหลุมอะไม่รู้มันจะได้รีเทิร์นเมื่อไหร่เนี่ยหลุมดำเนี่ยมันมีการ spend on หลุมดำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะฮะในขณะที่ marketing ซึ่งเป็น advertising แต่ก่อนที่เราเคยคิดว่ามันเป็นเว็บพอนของเราเนี่ยวันนี้มันยิงยากมันมีอัลกอริทึมมันมีอะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กนะฮะอันนี้คือธุรกิจที่เราอยู่ในโลกปัจจุบันนะครับต่อมามันก็จะมีคอนเซปต์เรื่องของ HR ต้องฟังก่อนนะ HR อย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะอันนี้คือชีวิตธุรกิจถ้าเราต้องการหลุดจากการเป็น HR admin เราต้องการเป็น business partner เราต้องเข้าใจว่าธุรกิจที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งในคอนเซปต์ของธุรกิจอีกอันนึงก็คือเรื่องของการโตแบบทีละ S มันไม่ทันเราต้องโตทีเดียว 3S ก็คือทำให้การเติบโตธุรกิจเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปแล้วมี3เฟสเฟสแรกก็คือธุรกิจปัจจุบันที่เรียกเป็น core business core business เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปหาก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เทคโนโลยีมันทำให้เราสามารถทำ core business ได้ดีกว่าเดิมทำได้ฉลาดกว่าเดิมมันคือ digitization นะอันที่2ทำยังไงที่เราจะขยาย core business ออกไปในส่วนที่มันเป็นรอบๆคอถ้าเราทำธุรกิจอยู่ตรงนี้ต้นน้ำคืออะไรเราทำธุรกิจอยู่นี้ปลายน้ำคืออะไรแทนที่เราจะรับสินค้าจากต้นน้ำแล้วส่งปลายน้ำเราก็ไปเป็นเจ้าของต้นน้ำและปลายน้ำซะอันนั้นคือ H ที่2นะฮะ H ที่3ก็คือทำอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนอันนั้นคือ new จริงๆนะฮะเพราะนั้นวันนี้ทำธุรกิจทุกบริษัทเนี่ยจะพูดถึง new enginenew engine ก็คือเราไม่เคยมี capability เราไม่มีคนเราไม่มีความชำนาญแต่เราต้องทำเพราะธุรกิจที่เราอยู่มันกำลังจะตกนะฮะซึ่งมันก็จะมีคอนเซปต์อื่นๆอย่างเช่นเงินที่เรามีเนี่ยมันมีอยู่ก้อนเดียวเราไม่สามารถจะเอาเงินอันนี้ไปสร้าง engine 2 engine 3ได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีคอนเซปต์เรื่องของ zone to win ก็คือว่าเอาเงินปัจจุบันเนี่ยมาแบ่งการทำงานในออฟฟิศในออฟฟิศของเราทุกคนนะมันจะแบ่งเป็น2โซนเสมอโซนที่เป็นหน้าบ้านคือคนที่ทำเงินกับโซนที่เป็นหลังบ้านคือ economy of scale อย
อย่างเช่นอะไรที่มันเป็นการแชร์ได้ procurement HR finance กฎหมายแอดมินทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่ง2โซนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น learning ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ compensation performance management มันควรจะมีการดีไซน์ที่มันแตกต่างกันเป็น hybrid system นะฮะเสร็จแล้วเราจะพยายามทำให้มันเกิด incubation เยอะๆเกิดไอเดียใหม่ๆคล้ายๆกับที่ SCG ทำอยู่อย่างเงี้ยนะฮะไอเดียใหม่ๆเนี่ยปีนึงอาจจะมี30ไอเดียก็ได้อันนี้เราเรียกว่าการ incubate ใช้เงินไม่เยอะให้คนได้ทดลองแล้ววันนึง incubation มันจะกลายเป็น transformation ก็คือว่า30อันที่เราทำในแต่ละปีเนี่ยมันกลายไปเป็น business ที่สามารถทำเงินได้หรอ 10% เราจะกำลังจะ scale อันนั้นให้มันใหญ่ขึ้นนะท่านนึกไม่ออกนึกถึงAmazon Web Service AWS วันนี้ contribute ให้กับ Amazon น่าจะเกือบ 20% ในแง่ยอดขายแต่เป็นตัวที่ทำ margin ให้ Amazon สูงสุดโตมาจากการเป็น IT company IT support ใน Amazon แล้วค่อยๆสร้าง profit ให้เป็น profit center และกลายมาเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของ Amazon ได้อันนี้มันคือ concept เรื่องของการทำให้องค์กรเนี่ยมันเกิด innovative cultureเกิดการทดลองทำทดลองผิดทดลองถูกนะครับก็ในสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากแฟกเตอร์5ตัวเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลวอร์เทคนะฮะตัวที่1เทคโนโลยีมันก้าวหน้าแล้วมันถูกลงนะฮะโดรนที่บินอยู่เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะเมื่อสัก5ปีก่อนเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนเดี๋ยวนี้ไม่กี่พันเราสามารถซื้อมาถ่ายเซลฟี่ได้เพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆและคนต่างๆจะเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นอันที่สอง Data มันเยอะขึ้นทุกวันนี้มันมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นเราจะต้องทำให้คนรู้จักว่าอะไรมันคือ misinformation อะไรมันคือ value information อะไรคือ disinformation มันมี3 information นะ miss ก็คือ information ที่ถูกส่งมาแล้วไม่ได้มีการตั้งใจที่มันจะบิดเบือนแต่ว่าได้มีการตัดคำบางคำตัดคำพูดบางคำพูดมันทำให้คนอ่านคนฟังเข้าใจผิด disinformation คือตั้งใจบิดเบือนกับ information ที่มันเป็น value จริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้คนแยก information ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะฮะ factor ตัวที่3ก็คือ social connection วันนี้อะไรก็ตามคนที่มีอิทธิพลในการทำให้คนเชื่อมากที่สุดก็คือ social network เพราะนั้นตัวนี้มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการบริหารคนทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ demographic เราพูดถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการปรับเปลี่ยน mindset ทั้งหลายนะฮะ factor เหล่านี้มันทำให้เราอยู่ในโลกดิจิตอลกับอีกตัวหนึ่งซึ่งเราลืมแล้วเราไม่ค่อยพูดถึงก็คือโลกร้อนวันนี้ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเรา abuse เราข่มขืนสิ่งแวดล้อมจนมันไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันเกิดเรื่องของ sustainability เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโลกสวยมันเป็นเพื่อธุรกิจลองนึกดูนะถ้าวันนี้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นถึง 1.5 ดีกรีอุณหภูมิพื้นผิวนะมันจะทำให้คนอดอยากมากขึ้นถ้ามันสูงขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเกิดภัยพิบัติบ่อยเกิดภัยพิบัติมันจะมีผลกับซัพพลายเชนเราจะต้องทำงานเราต้องสั่งชิปมาจากจีนมันจะมาไม่ได้เราจะต้องอเมริกาเราจะต้องส่งของมามันเกิดไซโคลนมันมาไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกร้อนมันไม่ใช่โลกสวยมันคือprofit มันคือ performance ขององค์กรเราอาจจะไม่รู้ว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงขึ้น 1.5 เนี่ยคนที่ทำธุรกิจประมงทั้งหมดกระทบหมดนะเพราะปลามันจะวิ่งกลับไปอยู่ขั้วโลกเหนือเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่ในแถวบ้านเราแปซิฟิกเนี่ยมันจะไม่มีนะเพราะฉะนั้น 5-6 ตัวพวกนี้มันทำให้ธุรกิจปรับรูปการทำงานวันนี้เราพูดถึงรถไฟฟ้าเราพูดถึงการทำงานที่มันลดคาร์บอนการทำงานที่มันลดคาร์บอนมอนอกไซด์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือดิจิตอลวอเทคที่เราเจอแล้วมันมีตัวเร่งอีกอันก็คือโควิดนะครับสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมีผลกับการทำงานธุรกิจนะฮะซึ่ง เราก็จะเห็นว่าอายุของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ SP 500ที่อเมริกามันจะลดลงบริษัทใหญ่ๆมันจะหายไปนะฮะเราจะเห็นบริษัทที่เป็นท็อปเออร์เนอร์มันเปลี่ยนมือเราจะเห็นตัวinnovation เกิดขึ้นบ่อยเราจะเห็นบริษัทที่ล้มละลายมากขึ้นนะฮะพวกนี้คือสิ่งที่มันเป็นผลมาจากดิจิตอลวอร์เทคที่เราพูดถึงนะคะสิ่งที่เราจะคุยต่อก็คือวันนี้เราต้องเตรียมคนให้มันมีความพร้อมเพราะ disruptor เนี่ยมันเป็นทั้ง established company คืออย่างเช่นเราเป็น P&G
จะมี Johnson & Johnson จะมี Monsanto มันจะมี DuPont บริษัทที่เป็น Established Company มันจะเข้ามา disrupt เราและจะมี Start Up ซึ่ง Start Up ที่เขาทำ Start Up disrupt เราก็คือถ้าเราเป็นการศึกษาก็คือคนที่ทำ e-learningอาจจะมี startup ที่ไม่ได้อยู่ e-learning แต่เข้ามา disrupt e-learning ก็ได้เพราะนั้นวันนี้ disruption ใหม่ทุกทิศทุกทางนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันก็คือวันนี้หลายบริษัทจึงเริ่มจะทำตัว digital transformation นะฮะ digital transformation วันนี้ 50% ของบริษัทเริ่มลงมือทำแล้วอาจจะมีบางบริษัทที่เริ่มทำ business case เรื่องสร้าง digital capability เริ่มเอาข้อมูลมาแล้วเอา digital process มาใช้กับการทำงานแต่จริงๆถ้าเราไปถึงสเตจ5ก็คือเอาข้อมูลมาใช้ในการเปลี่ยน business model ของเราจริงๆนะแต่เขาบอกว่าวันนี้ digital transformation มันไม่ทันนะวันนี้เราอยู่ในยุคของ industry convergence คือการรวม industry เข้าด้วยกันนะเราเห็นอันนี้คือธุรกิจแต่ก่อนนะเรามีบริษัท A อันเนื่องมาจากการควบรวม2บริษัทอันนี้คือ M&Aแล้วเราก็มีบริษัท A ที่เราไดเวอร์ซิฟายออกไปเหมือน SCG ก็ทำสมัยก่อนมีกระดาษมีโลจิสติกนะอันนี้คือรูปแบบการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบก่อนแล้วเราก็มีตัว vertical integration ก็คือเราอยู่ตรงนี้เราเป็นบริษัทซีเมนต์เราขายซีเมนต์ให้กับบริษัทเสาเข็มเราก็ไปซื้อบริษัทเสาเข็มแล้วเราทำเสาเข็มเองหรือเราขายซีเมนต์เราต้องซื้อทรายเพราะนั้นเราก็ไปทำเหมืองทรายเองเพราะนั้นอันนี้เราเรียกว่าเป็นvertical integration เราดูว่าข้างหน้าเราขายให้ใครเรารับของมาจากใครอันนี้คือธุรกิจสมัยก่อนธุรกิจสมัยปัจจุบันคือแบบนี้เราอยู่ใน industry A เราจะไปรวมกับ industry B เราจะไปรวมกับ vendor ของ industry C เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ขึ้นมาอันนี้คือ industry convergence มีตัวอย่างไหมนะฮะในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทที่เขาเป็น researchชั้นนำของโลกเนี่ยเขาเก็บข้อมูลของธุรกิจธนาคารที่เป็นไฟแนนซ์แล้วก็พบว่าธุรกิจที่อยู่ฟอนต์ออฟฟิศเนี่ยมีการลดจำนวนคนลงเยอะสีส้มที่มันยาวก็คือมันมีการใช้พนักงานในสาขานั้นเยอะแต่มีแนวโน้มว่าพนักงานเหล่านั้นกำลังจะลดจำนวนลงนะฮะมีการเพิ่มจำนวนที่ส่วนเป็น IT มีการเพิ่มพนักงานในส่วนที่เป็นมิดออฟฟิศกับแบ็คออฟฟิศเพราะกลุ่มนี้สามารถรีสกิลได้กลุ่มนี้สามารถรีสกิลยากเพราะมันจะเอาออโตเมชันมาใช้มีการเพิ่มในส่วนที่เป็นทีมซัพพอร์ตนะฮะถามว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่เขากำลังยังลดหน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านคือออโตเมชันใช้ได้เขาจะอัพสกิลคนเหล่านี้ให้ใช้ข้อมูลที่เก็บได้เพื่อสร้างธุรกิจใหม่มีตัวอย่างหรือเปล่าเขากำลังจะเปลี่ยนจากแบงก์ไปเป็นฟินเทคนะฮะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะก็เลยจะเปลี่ยนจากการเป็นแพลตฟอร์มในการเชื่อมระหว่างผู้ต้องการเงินกับคนที่มีเงินเขาจะเปลี่ยนตัวเองจากแค่คนกลางให้เป็นแพลตฟอร์มเขาจะ define ตัวว่ามี customer อยู่ทั่วโลกนะฮะอันนี้คือ industry convergence ที่เราพูดถึงนะฮะซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างอีกอย่างเช่น Family Mart เร็วๆเนี้ยนะฮะก็จะเอาคนที่เข้ามาใน Family Mart เนี่ยดูแล้วให้ทีม analytic กับแบงค์มาช่วยกันวิเคราะห์ว่าใครมีประวัติดีสามารถกู้เงิน Family Mart ได้ 700,000 บาท 700,000 บาทอันนี้ Family Mart ญี่ปุ่นนะไม่ใช่เมืองไทยนะฮะแล้วก็มี payment term 10ปีเพราะเขาเชื่อว่าข้อมูลที่ผ่านอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยมันสามารถสกรีนคนได้อันนี้คือ industry convergence ที่เราเจอนะฮะมีตัวอื่นอีกไหมอาจจะมีบริษัทที่ผมช่วยทำงานอยู่ด้วยที่เนี่ยนะฮะสยามพิวรรธน์ retail นะฮะมี finance servicemี healthcare อันนั้นคือ traditional แล้ววันหนึ่งมันเจอกับเทคโนโลยีก็คือ smart เทคโนโลยีที่เราอยู่เนี่ยมันมี social mobile analytic cloud 4ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนแล้ววันที่ retail เจอกับเทคโนโลยีมันก็กลายเป็น omnichannel experience มันไม่ใช่แค่ retail วันที่ finance เจอกับเทคโนโลยีมันกลายเป็น fintech วันที่ healthcare เจอกับเทคโนโลยีมันกลายเป็น health tech ถามว่าจบแค่นี้เปล่าไม่ใช่เฮลท์แคร์รวมกับฟินเทคมันกลายเป็นบริษัทฟินเซนส์ซึ่งเอาข้อมูลจากสมาร์ทโฟนเอาข้อมูลจากแวร์เบิลทั้งหลายมาวิเคราะห์แล้วเรคคอมเมนต์คนว่าคุณจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันยังไงที่ถูกที่สุดนะฮะมันมี
FinTech รวมกับ Omnichannel คือ Super App ทำยังไงที่จะทำให้ทุกอย่างมันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันHealthcare เขาบอกว่าถ้าเราต้องการทำให้คนพัฒนาเนี่ยสิ่งที่จะมีข้อมูลมากที่สุดก็คือ Retail เพราะนั้นเมื่อ Retail เจอกับ Health กลายเป็น WalmartWalmart Health ก็คือการเอาข้อมูลของคนที่มา Walmart ทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วจะแนะ recommend ว่าคุณจะต้องจ่ายเบี้ยประกันยังไงที่มันถูกที่สุดอันนี้คือ Industry Convergence วันนี้เราจะเจออย่างนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากลับไปทำงานเราจะเอาเทคมาทำงานได้ช้ายังไงเราต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจของเรากำลังจะไปไหนนะคะก็สิ่งที่มันจะ prove ได้นะคะว่าตัวเนี้ยมันมาจริงก็คือขอให้ดูว่าแต่ก่อนเราดู market cap ขององค์กรเนี่ย market cap มันจะเป็นในส่วนที่เป็นตึกเทคโนโลยีเป็น tangible เนี่ย 83% ผ่านมา20ปี tangible เหลือ 10% ต่อให้มีเทคโนโลยีแค่ไหนก็ตามมูลค่าบริษัทมันจะอยู่ที่ intangible ฐานข้อมูลลูกค้าในส่วนที่เป็นสิทธิบัตรต่างๆBrand Equity นะฮะซึ่งวันนี้ในระบบบัญชีมันยังไม่ได้เก็บสมองคนแต่สิ่งที่มันเป็นสมองเนี่ยคือคนที่สร้างตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าองค์กรสามารถทำให้คนมี capability ที่ดีมันจะทำให้องค์กรของเราสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้เพราะตัวนี้มันคือตัว proof อันนี้คือข้อมูลจากบริษัทใน S&P 500เราต้องการดูว่า market cap บริษัทใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยมันวัดจากอะไรนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องยากวันนี้ผมจะใช้สไลด์ตัวนี้สอนอยู่เป็นประจำก็คือว่าสมัยก่อนเราซื้อนาฬิกาเพราะมันเป็นเครื่องบอกเวลามันคือเซลฟ์ออร์แกไนซ์อาจจะเอาให้ลูกก็ได้มันเป็นเฮอริเทจแต่วันดีคืนดีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะใส่นาฬิกาหลายๆเรือนเนี่ยนาฬิกามันกลายเป็นแฟชั่นแล้ววันหนึ่งนาฬิกามันอยู่กับเราตลอดมันกลายเป็นเวลบีอิงเพราะนั้นวันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเรากำลังจะแข่งในตลาดไหนถ้าเรารู้ว่าแข่งในตลาดไหนเราสร้าง capability ให้มันสอดคล้องกับ capability ที่เราจะไปแข่งเราก็ชนะได้นะครับทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเป็น digital vortex เนี่ยนะฮะมันจะเริ่มกระทบกับคนยังไงมันจะเริ่มกระทบกับคน8เรื่องนะฮะอันนี้ผมจะไปเร็วหน่อยนะอันที่1คนจะเข้าถึง information ได้มากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยจะมีเฉพาะหัวหน้างานรัฐบาลผู้ผลิตรถยนต์คนที่เป็นซูเปอร์เรียสมัยก่อนจะเข้าถึงอินฟอร์เมชันได้เวลาที่ส่งอะไรออกมาคนนี้ไม่ชอบก็จะรู้สึกไม่พอใจแต่วันนี้คนเข้าถึงอินฟอร์เมชันได้หมดแล้วมันคุยกันด้วยถ้าคุณหมอซึ่งเคยเป็นซูเปอร์เรียทำคลอดแล้วลูกนิ้วพิการคนเหล่านี้จะไปเสิร์ชข้อมูลและคุยกันและจะมีอำนาจต่อรองกับคนที่เป็นซูเปอร์เรียเพิ่มมากขึ้นคนที่เป็นน้องๆที่เขาทำงานกับเราเนี่ยเข้าถึงข้อมูลถ้าเขาอ่านภาษาอังกฤษได้เขาเข้าถึงข้อมูลใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเขาจะมีข้อมูลมากกว่าหัวหน้างานเพราะฉะนั้นรีเลชั่นของคนเนี่ยมันพลิกขั้วนะครับแต่ว่ามันพลิกขั้วแล้วมันเป็นยังไงอินโฟเมชันวันนี้มันดับเบิลขึ้นภายใน12ชั่วโมงเพราะอินโฟเมชันมันจะเยอะมากนะใครที่เข้าถึงอินโฟเมชันใช้อินโฟเมชันเป็นวิเคราะห์อินโฟเมชันได้จะได้เปรียบในการแข่งขันนะคะเราเห็นน้องเกรต้าเราเห็นไหมฮะสมัยก่อนถ้าจะมีเด็กสักคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอิทธิพลมากสามารถพูดเกลี้ยกล่อมด่าใครก็ได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่มีทางเกิดขึ้นแต่วันนี้คนฟังนะฮะไม่ว่าเขาจะมีข้อมูลจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือมันตัวสะท้อนว่า relation ของคนในสังคมเนี่ยมันพลิกขั้วนะครับไอ้ relation ที่มันพลิกขั้วเนี่ยมันเปลี่ยน process การทำงานทั้งหมดนะที่นั่งอยู่นี่ผมเดาว่าเป็น HR เป็นส่วนใหญ่เราเคยสงสัยไหมว่าวันนี้คน decline offer เยอะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมีอยู่2อย่างที่เรารับได้ก็คือว่าเรายอมรับคนที่เปลี่ยนงานทุก6เดือนและ3เดือนได้สมัยก่อนเราคิดว่าพวกนี้คือพวกที่เป็น job hopper อันที่2ก็คือว่ากู offer คุณแล้วอ่ะไม่ใช่ขอโทษทีผม offer คุณแล้วคุณปฏิเสธงานผมเพราะ journey เขาเปลี่ยนสมัยเราเนี่ยนะฮะแล้วคุณป้าอนาล็อกนะฮะคุณป้าอนาล็อกเวลาสมัครงานเนี่ยจะเริ่ม process ปกตินะอยากจะสมัครงานที่ไหนก็ research เสร็จก็จะดูตำแหน่งงานเขียนใบสมัคร recruiter เรียกมาคุยไปให้เขาเลือก recruiter offer รับงานแต่ถ้าเกิดเป็นน้องรุ่นใหม่เนี่ยเนื่องจากมันมียิ่งมีระบบ
application tracking system มึงยิงง่ายๆเนี่ยนะตำแหน่งเราเปิดรับ CFO เนี่ยเด็กจบ finance ใหม่ยังสมัครเลยบางทีจบคณะกรรมก็สมัครเพราะมันสามารถยิงใบสมัครออกไปได้เยอะไม่ใช่ปัญหาของฉันปัญหาของบริษัทที่จะต้องไปกรองใบสมัครออกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เขาทำก็คือว่ายิงใบสมัครออกไปให้มากที่สุดให้มันได้ lead ในการสมัครมากที่สุดบังเอิญ recruiter ชอบ recruiter เลือกแต่สำหรับเด็กคนเหล่านี้เนี่ยเขาไปพบ recruiter เพื่อเธอถามฉันมาแล้วฉันจะถามว่าที่นี่ทำงานกี่วันที่นี่มีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าที่นี่มีโรงอาหารไหมที่นี่เหมือน Google ไหมมีสัตว์เลี้ยงหรือเปล่ามี work from home ไหมเด็กมาเพราะต้องการมาหาข้อมูลชอบบริษัทไหนจะกลับไปรีเสิร์ชพี่บอกว่าพี่เป็น SD company อ่ะพี่ทำอะไรบ้างพี่ได้รางวัลอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะกลับไปรีเสิร์ชว่าบริษัทเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างแล้วเขาถึงตัดสินใจเลือกสำหรับรีครูเตอร์เลือกเขาแล้วตั้งแต่เบอร์2แต่เด็กบอกว่ายังจะต้องกลับไปทำการบ้านต่ออีกอันนี้คือเจอร์นี่นึงซึ่งมันมีเรื่อง L&D มันมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากของเจอร์นี่คนที่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือเจเนอเรชันมันต่างกันคนในเจเนอเรชันต่างกันมันก็ชอบลักษณะ organization ไม่เหมือนกันถ้าเป็นเด็ก Gen Z มันก็จะชอบแบบอันนี้คือ network of team ที่เป็นอาจายแล้วก็เป็น holocracy นะฮะทุกคนมีอำนาจในการตัดสินใจเหมือนกันหมดแต่เราต้องสร้างให้เด็กเหล่านี้เขามีความสามารถในการที่จะตัดสินใจได้นะครับซึ่งมันก็จะเกิดการทำงานที่ organization ไม่ได้เป็นพีระมิดละมันเป็นอะมีบามันเป็นอาจายทีมนะครับพวกนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรีเฟกต์กลับไปก่อนที่เราจะไปเลือกเทคโนโลยีเราต้องรู้ก่อนว่าองค์กรของเราอยู่ในสเตจไหนในแง่ของบิสเนสและในแง่คนนะครับมันก็จะมีเทรนด์อื่นอีกนะฮะเราอาจจะมีเวลาไม่พอเราจะข้ามเทรนด์ไปก่อนมันจะมีเทรนด์ในเรื่องของคนมันติดต่อพูดคุยกันวันนี้สิ่งที่มันเกิดที่อเมริกาพรุ่งนี้มันเกิดที่เมืองไทยแต่ก่อนมันมีรายการหนัง Netflix เนี่ยวันนี้ลอนช์ที่อเมริกาอีกประมาณ1เดือนถึงจะลอนช์เมืองไทยแต่วันนี้ทุกอย่างมันเรียลไทม์หมดเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดนะฮะถามว่ามี impact กับคนยังไงมันจะเกิด Gen Z ที่มันคุ้นเคยกับโลกที่มันเชื่อมโยงกันเนี่ยนะฮะ Gen Z ก็คือวันนี้พี่อย่ามาถามผมนะว่าผมเพศไหนผมเป็นคนที่ไม่มี specific เพศผมไม่สามารถบอกเพศได้เพราะผมไม่รู้ผมชอบที่พี่อย่ามายุ่งกับผมนะฮะอันที่2คนเหล่านี้จะชอบการพูดคุยกันการรวมกลุ่มอะไรที่มันมีกลุ่มอะไรเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คคนเหล่านี้จะเข้าไปร่วมด้วยอันที่3ก็คือคนเหล่านี้จะชอบการพูดคุยหาทางออกร่วมกันไม่ชอบคอนฟอนเทชันพี่ยิงน้ำใส่คนเหรอพี่ใช้ความรุนแรงผมไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะชอบเรื่องของการประนีประนอมการพูดคุยและคนเหล่านี้จะหาข้อมูลก่อนทุกครั้งวันนี้ถ้าผมต้องการซื้ออะไรสักอย่างผมจะหาข้อมูลให้ครบก่อนผมจะเปรียบเทียบราคาให้มากที่สุดก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซึ่งคน Gen Z เนี่ยมันจะทำให้เกิดลักษณะอยู่3ลักษณะก็คือว่าเขาจะไม่ซื้อของเขาจะ access ในสิ่งที่เขาอยากได้อันที่2ก็คือเขาต้องการ personalize เพราะเขามีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองอันที่3เขาไม่ซื้อสินค้าเขาซื้อ story ของสินค้าผมไม่ได้ซื้อสินค้าพี่นะแต่ถ้าเกิดพี่มีสินค้าแล้วสินค้านี้มาจากดอยคำแล้วมีเส้นทางของผักพืชที่มันเป็นการทำให้โลกดีขึ้นผมซื้อรองเท้าพี่แล้วพี่เอาไปเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคให้เด็กที่ลาตินอเมริกาผมซื้อเพราะนั้นวันนี้เขาไม่ได้ซื้อสินค้าเขาซื้อมีนิ่งของสินค้าเขาต้องการคอนเน็กสิ่งที่มันเป็นมีนิ่งเขากับคอนเน็กกับมีนิ่งของโปรดักต์นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของการติดต่อของโลกทั่วไปแล้วเราก็จะเห็นว่าคนในองค์กรต้องการให้ HR ทำงานให้เร็วขึ้นต้องการ HR personalize HR มีข้อมูลเราต้องเยอะอะทำไมฉันใช้บริษัทโทรศัพท์มือถือฉันใช้มีข้อมูลนิดเดียวก็ยังเพอร์ซันไลซ์ได้เลยฉันโทรไปทำไมเขารู้ว่าฉันโทรมารอบที่แล้วฉันเคยใช้อะไรทำไมเขารู้ฉันเคยสั่งพิซซ่าทำไมเขารู้ว่าฉันเคยสั่งหน้าอะไร HR มี Big Data อยู่มหาศาลใบสมัคร1ใบมี Big Data อยู่ประมาณ300คอลัมน์ HR เคยทำอะไรกับ Big Data ฉันบ้างนะฮะ HR ทำอะไรที่ขอใบรับรองเงินเดือน HR ใช้24ชั่วโมงทำไมฉันไม่สามารถได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะมีเพรสเชอร์เกิดกับพวกเราเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของ Great Recession คนลาออกแม้ว่ายังไม่ได้งานก็อยากจะลาออกวันที่เขาประกาศงานว่ามี Remote Working ที่ไหนเนี่ยวันนี้สถิติคนที่เข้าไปดู Job Opening เนี่ยขอดูก่อนว่ามันเป็น Remote Working หรือเปล่าถ้ามี Remote Working ฉันสนใจนะฮะเราก็ได้ยินเรื่องของการทำงาน4วันนะฮะซึ่ง4วันเนี่ยเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะ
มันก็จะมีกลุ่มผู้หญิงที่เขาบอกว่าไอ้4วันเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ้พวกผู้บริหารผู้ชายมันนั่งคิดกัน4วันเนี่ยกูอยู่บ้านเอ้ยดิฉันอยู่บ้านเนี่ยดิฉันก็ต้องเลี้ยงลูกฉันเหนื่อยกว่ามาออฟฟิศอีกนะและ4วันเนี่ยที่บ้านฉันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่บ้านฉันไม่ได้มีอุปกรณ์ทำงานฉันต้องเปิดแอร์เนี่ยค่าใช้จ่ายที่บ้านเยอะกว่าอีกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเราคิดอะไรเนี่ยเราอย่าไปคิดในด้านเดียวเราต้องคิดให้มันรอบด้านนะฮะแล้วก็จะมีเทรนด์อีกอันนึงก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะเราจะเห็นว่าคนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยปัจจุบันเวลาอ่านข่าวเนี่ยเขาจะอ่านข่าวจากโซเชียลโมบายมากขึ้นอันนี้คือรีเสิร์ชของออกฟอร์ดเมื่อทำร่วมกับรอยเตอร์นะประเทศไทยคือประเทศที่คนใช้โซเชียลโมบายในการเข้าถึงข่าวมากที่สุดในโลก 59% นะฮะแล้วก็ถามว่าคนที่อายุ35ขึ้นไปกับอายุ35ลงมาเนี่ยเข้าไปในโซเชียลเพื่อจะไปหาข้อมูลอะไรคนที่เป็นรุ่นเด็กรุ่นใหม่จะเข้าไปดูเรื่องที่มันสนุกสนานเรื่องที่มันเสียดสีประชดประชันแต่ถ้าเป็นคนที่รุ่นอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาจะเข้าไปศึกษาเรื่องของการเมือง politics เรื่องของความรู้เพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยใช้เวลากับการเข้าไปหาข้อมูลเยอะมากขึ้นเท่าไหร่แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าทุกคนไปรีไลน์ทุกอย่างบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผมทำเรื่อง IDP เนี่ยยากเพราะเรากำลังทำให้คนคนหนึ่งเรียนรู้งานซึ่งมันอยู่นอกคอมฟอร์ทโซนเนี่ยแต่ทุกวันก็จะอ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราบอกว่าคุณต้องพัฒนา business acumen คุณต้องพยายามหา financial block อ่านแต่ถ้ายังอ่านจากโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยอัลกอริทึมมันจะฟีดแต่เรื่องเดิมที่เราเคยอ่านมาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะฉลาดน้อยลงเพราะมันจะฟีดในเรื่องที่เราอยากอ่านถ้าเราเปิดหนังสือพิมพ์เนี่ยอย่างน้อยเราเปิดไปคอลัมน์เศรษฐกิจเรายังพอจะไปแวะดูได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ชีวิตการทำงานมันยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเทคโนโลยีเราเนี่ยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้เทคโนโลยีมันก็จะพยายามดึงดูดให้เราเข้าไปใช้มันนะอย่างเช่น Twitter เนี่ยแต่ก่อนทำได้แค่เทค140คาแรคเตอร์วันนี้มันได้280ตัววิดีโอแต่ก่อนได้ low resolution วันนี้เป็น high resolution นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปผูกกับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีมันจะ manipulate เราให้เราพัฒนาน้อยลงนะคะเทรนด์พวกนี้นะฮะเราก็ต้องเข้าใจมันนะฮะมันเป็นเรื่อง TikTok เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราอย่าไปสนใจมันเราไปสนใจเรื่องของ HR ของเราดีกว่านะฮะสิ่งที่เราสนใจเทรนด์สำคัญก็คือข้อมูลประเทศไทยอันนี้คือข้อมูลประเทศไทยทั้งหมดนะฮะเราจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีฟันดาเมนทัลที่ดีในเรื่องของการทำงานและการเรียนรู้ที่เป็นออนไลน์นะฮะปัญหาก็คือว่าเราใช้มันถูกหรือเปล่าเรามีคอนเทนต์ที่ถูกต้องไหมเรามีการช่วยคนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงเน็ตเวิร์คเข้าถึง IoT เนี่ยให้มันได้ประโยชน์พอมากน้อยแค่ไหนเพราะนั้นถ้าเราจะ HR technology มาใช้เนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเรากำลังทำให้ช่องว่างคนในองค์กรมันกว้างขึ้นหรือเปล่าเพราะมันมีคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ดีกับคนที่สามารถใช้เทคโนโลยีไม่ได้ดีเราเชื่อว่าเทคโนโลยีมันจะทำให้ช่องว่างมันลดลงแต่ไม่ใช่เพราะวันนี้ fundamental ที่มันเป็น digital literacy มันไม่เท่ากันนะครับอันหนึ่งที่เรา HR ถ้าคนไหนทำ CNB อาจจะต้องรู้ไว้นะก็คือใน1ปีเนี่ยมีคนเข้าเว็บไซต์นี้อยู่300ล้านครั้งลองไปเปิดดูมันคืออะไรถ้าผมจำไม่ผิดนะมันคือการพนันออนไลน์แล้วถ้าการพนันออนไลน์มาพร้อมกับเงินทั้งหมดไปลงในบิตคอยทั้งหมดเนี่ยวันนี้สิ่งที่มันจะตามมาก็คือปัญหาเรื่องของมิสคอนดักต์ในองค์กรเพราะรายได้มันไม่พอนะเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องพวกนี้มันมีปัญหาที่มันมาใน2ด้านเสมอนะครับในเทรนด์อันนี้ผมอาจจะไม่ได้คุยเยอะนะฮะแต่ว่าผมให้ไปดูในนี้ก็ได้นะอันนี้ผมน่าสนใจวันนี้ในองค์กรเนี่ยเราเชื่อว่าต้องพยายามทำให้คนมี innovation ต้องพยายามกระตุ้นให้คนคิดอะไรใหม่ๆแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่า innovation ที่ดีเนี่ยมันต้องกระตุ้นแล้วมันต้องมี support ด้วยนะฮะถ้าเรารู้จัก Steve Jobs เนี่ย Steve Jobs เขามีเขาเรียกว่า infamous reputation อันนึงคือชอบจอดรถในที่จอดรถคนพิการของบริษัทนะฮะก็มีพวกนักจิตวิทยาได้เขาวิเคราะห์กันว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คิดล้ำไปข้างหน้าเขาไม่ต้องการอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ใครแล้วเราก็เชื่อว่าสตีฟจ็อบส์คือคนที่จะทำให้ Apple ประสบความสำเร็จวันหนึ่งที่ทิมคุกขึ้นมาซึ่งมี personality แตกต่างกับสตีฟจ็อบส์คนละขั้วเลยนะทิมคุกก็คือคนที่คอมโพไมส์คนที่เป็นเดโมแครติกนะฮะคนเชื่อว่าทิมคุกจะไม่สามารถทำให้บริษัทเติบโตได้
แต่จากสถิติก็คือวันที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเทียบกับ CEO ทั้งหมดกับวันที่ยังอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยทีมคุกสามารถสร้าง market cap ขององค์กรได้สูงกว่า CEO ทั่วโลกนะสิ่งที่มันจะบอกก็คือว่ามันไม่ใช่ลักษณะการทำงานที่กระตุ้นให้คนคิดหรือ challenge อย่างเดียวที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้การทำให้เกิด psychological safety ก็คือคนรู้สึกปลอดภัยที่จะเรียนรู้ปลอดภัยที่จะแสดงความเห็นปลอดภัยที่จะคิดต่างต่างหากที่มันจะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้นะครับดังนั้นเราจะเจอคนนี้อีกคนหนึ่งนะคนนี้แต่ก่อนคือฮีโร่ของเด็กรุ่นใหม่นะฉันอยากไปทำงานกับพี่อีรอนเพราะพี่อีรอนคือสามารถซื้อซากจรวดมาแล้วยิงขึ้นไปแล้วกลับมาตั้งได้ในแนวเดิมแต่วันนี้พี่อีรอนบอกว่าพวกมึงกลับมาทำงานกันแล้วเหรอถ้าใครไม่มาทำงานออฟฟิศกูไล่ออกพี่กำลังทรยศพวกผมนะฮะเพราะอะไรเพราะวันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าการที่เราchallenge อย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้ performance การที่เราจะทำให้คนได้ performance เนี่ยมันจะต้อง challenge ด้วยแล้วต้อง support ด้วยเพื่อให้เขาอยู่ใน learning zone ถ้าเรา challenge เขาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกกลัวนะฮะแล้วเราไม่ support ด้วยดังนั้นในการพัฒนาเนี่ยเราต้องสร้าง culture ให้มันมี culture ของการ challenge และ culture ของการ support เพื่อทำให้เกิด psychological safety นะครับพวกนี้คือข้อมูลที่เราไปดาวน์โหลดได้นะฮะคนจะสนใจ purpose องค์กรเพิ่มมากขึ้นนะฮะ engineer ของ Google คนจำนวนมากลาออกเพราะ Google ไปทำโปรเจกต์ Marvel ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของรัฐบาลอเมริกาที่ต้องการเอา footage ของโดรนที่บินอยู่ไป analyze เพื่อ identify ว่าคนไหนเป็นคนและไม่ใช่คนซึ่งเขาเชื่อว่าอันนั้นจะไปใช้ในการทำอาวุธที่ไม่มีคนขับดังนั้นคนที่ทำงานแม้ว่ามีเงินดีแต่ว่าเขาบอกว่าpurpose ขององค์กรไม่สอดคล้องกับฉันฉันลาออกนะครับสิ่งพวกนี้เราต้องกลับมานั่งคิดว่าองค์กรของเราได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับซึ่งผมไม่พูดแล้วกันนะฮะผมให้ไปดาวน์โหลดเอาแล้วกันผมเขียนหนังสือเรื่องนี้ไว้ประมาณ40หน้านะฮะเขียนดาวน์โหลดจากตัวนี้แล้วมันจะดาวน์โหลดข้อมูลได้หมดนะฮะเดี๋ยวผมไปพูดเรื่องเทคโนโลยีดีกว่าผมบอกแล้วนะว่าเวลาเชิญมาห้ามคุย1ชั่วโมงโอเคนะฮะอันนี้คือหนังสือดาวน์โหลดที่เรากำลังจะคุยกันถึงเรื่องของ40หน้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตอลที่มันมีผลกระทบกับคนและองค์กรที่เราคุยมาแล้วทั้งสิ้นนะครับซึ่งผมมีเวลาเหลืออยู่อีก15นาทีผมจะคุยให้ฟังว่าและเทคโนโลยีมันจะมีผลยังไงนะฮะวันนี้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยเรากำลังคุยถึง organizationที่คนคาดหวังว่าเขาจะมี integrate life มันไม่มี work life balance นะมันจะต้อง integrate กันได้แล้วทำให้เขาสามารถจัดการชีวิตได้ทำยังไงที่เขาสามารถทำงานอยู่ในองค์กรที่มี sustainability มีการเทคโนโลยีมาใช้มีการทำงานที่มันเป็น remote ทีมไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันมันอยู่ตรงไหนก็เป็นทีมได้ทำยังไงที่เราสามารถทำงานแล้ว purpose ของเรามันสอดคล้อง purpose ขององค์กรทำให้การทำงานในองค์กรเนี่ยมันเกิด psychological safety ก็คือคนต้องมี empathyสามารถเติบโตไปได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นไป ladder ที่มันเป็น career ladder มีความเท่าเทียมกันในองค์กรองค์กรมีการทำงานที่ personalize เราแล้วก็มีอำนาจในการตัดสินใจนะฮะซึ่งเราต้องทำองค์กรให้เกิดเหล่านี้ได้มันมีคอนเซปต์อยู่ก็คือการสร้างองค์กรให้เป็น3ขา3ขาเนี่ยเทคโนโลยีต้องบอกได้ก่อนว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนในการทำให้องค์กรมันเกิดอัตลักษณ์ได้อย่างไรนะฮะเทคโนโลยีจะทำให้องค์กรเนี่ยสร้าง value สร้าง purpose และสร้าง mindset ที่มันสอดคล้องกันได้ยังไงอันที่2เทคโนโลยีมันจะทำให้ decision making ในองค์กรเร็วขึ้นได้ยังไงเทคโนโลยีจะทำให้ talent เรียนรู้พัฒนาทักษะที่เป็น ongoing continuous learning ได้ยังไงเทคโนโลยีมันจะทำให้ structure ในการทำงานเนี่ยมันทำให้เราทำงานเร็วสามารถตอบรับกับสิ่งแวดล้อมข้างนอกได้ยังไงอันสุดท้ายก็คือว่าแล้วเทคโนโลยีมันจะทำให้เราอินโนเวทสิ่งใหม่ๆได้ยังไงจะทำให้เราคอนเนคกับอีโคซิสเต็มต่างๆได้ยังไงมันมีแพลตฟอร์มที่ทำให้เราสามารถทดสอบสกิลของเราสามารถเลือกงานที่มันเหมาะกับสกิลของเราได้หรือไม่เทคโนโลยีมันสามารถทำให้เราเกิด everyday learning ที่มันอยู่ในโฟลว์ของการทำงานได้ยังไงอันนี้คือเทคโนโลยีมันมีส่วนในการสร้างองค์กรให้เกิดองค์กรที่มันได้ทั้ง3ด้านนะครับทีนี้สั้นๆก็คือว่าถ้าจะซื้อเทคโนโลยีสิ่งที่ต้องพิจารณามีอะไรอย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันว่าถ้าจะหาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ย
วันนี้อย่าเพิ่งไปหลงกับพี่ๆเขาที่เขามีอะไรสวยๆงามๆเราต้องรู้ก่อนอันที่1เราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรบิสเซ็ตของเราเป็นยังไงเรามีเงินแค่ไหนคนของเราใช้คอมพิวเตอร์เป็นหรือเปล่าคนของเรามีสมาร์ทโฟนไหมคนของเรามีบัดเจ็ตเท่าไหร่ CEO เห็นด้วยกับเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานในชามั้ยเราต้องรู้ก้อนนี้ก่อนวันที่เราไปเลือกเราต้องรู้ก่อนว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอันนี้เป็นข้อมูลของปี2021ที่เขาบอกว่าบริษัทส่วนใหญ่ถ้าจะเลือกเทคโนโลยีเนี่ย HR เทคโนโลยีนะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้างเขาไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องคอสอย่างเดียวนะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของ data security กับเรื่องของการใช้ที่มันง่ายนะฮะ config ง่ายเป็นฟีเจอร์ที่มันเป็นเรื่องของ social support นะฮะอันที่หนึ่งเรารู้ก่อนว่าถ้าปีหน้าวันนี้ธุรกิจของเรายังไม่ฟื้นจากโควิดเลยอะแล้วเราจะไปซื้ออะไรที่มันเป็น luxury เนี่ยแสดงว่าเรากำลังคิดในสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเราต้องรู้ตัวเราก่อนอันที่สองก็คือว่าถ้าเราซื้อให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรแล้ววันนี้ถ้าเราเอามาใช้เนี่ยเราต้องการแค่เทคโนโลยีที่มันเป็นการช่วยทำงานหรือเราต้องการทำให้มันเกิด business transformation อันนี้ข้อที่หนึ่งนะฮะอันที่สองเวลาเราซื้อเทคโนโลยีเนี่ยหลายๆครั้งเราไม่สามารถสื่อความต้องการของเราให้กับ management ได้เพราะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาว่า HR ไม่เอาเทคโนโลยีมาใช้ก็คืออันที่หนึ่ง implementation cost สูงอันนี้ไม่ว่ากันแต่อันที่สองก็คือว่ามันไม่มี business case ที่จะไป convince ผู้บริหารดังนั้นถ้าเราสามารถขายได้เนี่ยมันจะเพิ่มอันที่สามก็คือว่าเราจะได้ leadership support มาด้วยเวลาที่เราจะเอา story ไปขายเราต้องคิดก่อนว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรเราต้องกลับไปบอกกันว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะเป็น support organization ใน 3P ได้ยังไงจะไปบอกว่าทำแบบนี้แล้วมันจะทำให้ HR transaction มันเร็วขึ้นคนชั่วโมงต่อคนต่อวันต่อปีในการเทรนนิ่งมันจะเยอะขึ้นไม่ได้ไม่ได้อยากฟังก็อยากจะฟังว่าถ้าชั่วโมงการเทรนนิ่งมันเยอะขึ้นแล้วมันจะทำให้เกิด business transformation ยังไงมันจะเกิดไอเดียใหม่ๆได้ยังไงนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะ handle stakeholder เราต้องเข้าใจก่อนว่า stakeholder เขาfavor topic นี้หรือเขาเป็นกลางหรือเขาเป็นคนที่ต่อต้านเวลาที่เราไปคุยเราจะได้มีแทคติกที่ถูกต้องนะครับเวลาที่เราไปคุยถ้ามันเป็นโปรเจกต์เล็กๆเราอาจจะคุยเรื่องของ incremental cost improvement ถ้ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่เราอาจจะต้องทำ ROI ถ้ามันใหญ่ขึ้นเราจะต้องทำเรื่องของ payback period ถ้ามันใหญ่ขึ้นไปอีกเราจะต้องไปดู net present value ถ้ามันมีการลง ERP ใหญ่ๆทั้งระบบเพราะนั้นHR ให้ไฟแนนซ์คิดแต่ HR ต้องเข้าใจวิธีคิดนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ทุกอันจะต้องไปดู payback period หรือว่าไปดู net present value ทั้งหมดนะเอาเฉพาะในบางเรื่องที่สำคัญก็คือว่าอย่าเอา cost เป็นตัวตั้งในการ promise กับผู้บริหารเพราะจริงๆแล้วเนี่ย cost มันจะเข้ามาช่วยเวลาที่เรา implement payroll เท่านั้นเวลาที่เรา implement module อื่นเนี่ยอย่างเช่น recruitment เนี่ย cost มันเป็น priority ลำดับ3สิ่งที่เขาต้องการก็คือเราได้ best candidate ว่าเราต้องพูดไปเห็นว่าถ้าเรา implement recruitment process เนี่ยมันจะได้ best candidate ยังไงถ้าเราจะ implement เรื่องของ compensation มันจะมี speed ได้ยังไง implement career มันสามารถ retain คนได้ยังไงเวลาที่เรา promise ว่าถ้า implement ระบบนี้แล้วเราสามารถลดคนได้เนี่ยส่วนใหญ่เราพังเพราะเวลาที่เราไป deal กับ vendor เนี่ยเราไม่สามารถได้ทุกอย่างได้ mandate ทุกอย่างตามที่เราอยากได้เราจะมีการ customize นอกระบบไอ้การคัสตอมไมซ์ทำรีพอร์ตนอกระบบเนี่ยมันไม่ได้ลดแมนเดย์มันจะเกิดคอมพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นแต่เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยแมเนจเมนต์จะเข้าใจว่า implement HIS มันจะช่วยลดจำนวนคนไม่เสมอไปนะครับอีกอันที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าถ้าเราจะต้องเลือกเทคโนโลยีเราต้องเข้าใจคำว่า on premise cloud เข้าใจ best of breed เข้าใจ integrated system เข้าใจศัพท์พวกนี้ก่อนถ้าเราไม่เข้าใจศัพท์พวกนี้เราเลือกไม่ถูกนะฮะเราจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันเพื่อ employee experience มันไม่ได้ improve HR process นะคะเราจะต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีมันมี maturity ของมันเวลาที่เราฟังข่าวเยอะๆเนี่ยเราอย่าเพิ่งกระโดดไปในเทคโนโลยีนั้นเพราะว่ามันเป็น hype curve ก็คือบางอย่างมันเป็นการพูดถึงเพราะว่ามันมีการลงทุนโฆษณามีการพูดถึงอยู่เยอะแต่จริงๆไอ้ตัว system หรือเทคโนโลยีมันยังไม่ mature นะครับพวกนี้เราต้องคิดเวลาที่เราจะ implement ตัวเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับแล้วก็อย่าไปอินมากกับ Metaverse สิ่งที่เราต้องสนใจก็คือเว็บ 3.0 กับ 5G มากกว่า2 อันนี้เราต้องไปทำความเข้าใจว่า 5G คืออะไรเว็บ 3.0 คืออะไร
แล้วเราจะมาใช้การทำงานHRได้ยังไง Metaverse มันเป็นส่วนหนึ่งของ 3.0 คือมันเปลี่ยนจากโมบายไปเป็นตัว Augment ทั้งหลายซึ่งมันจะมาช่วยเทรนนิ่งเยอะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกอย่างต้องโดดเข้าไปในโลกนั้นนะฮะก็พยายามอย่าไปเป็นเหยื่อของการตลาดในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อมากนักนะฮะเวลาคิดเทคโนโลยีให้คิดถึง Hybrid และ Flexible Work เสมอเพราะวันนี้ทุกองค์กรไป Hybrid และ Flexible Work ทั้งสิ้นอย่าไปทำอะไรที่มันอยู่ On-Premise มีตู้ Kiosk ซึ่งคนไม่มาออฟฟิศกันละนะคะเทคโนโลยีนะฮะอันนี้เป็น Structure เทคโนโลยีของ HR ที่ผมเขียนขึ้นมานะ HR จะมี Flow ของเทคโนโลยีแบบนี้นะคะคือจะมีตัวที่มันเป็นตัว Core ก่อนนะฮะพอได้ Core เสร็จเนี่ยก็จะไปสร้างตัวแอปทั้งหลายเพื่อให้มันเกิดเป็น Employee Experienceพอมี employee experience เนี่ยก็จะมีตัวที่มันเป็น productivity เป็น remote work ทั้งหลาย2อันนี้จะ interact กับพนักงานนะฮะแล้วมันจะมีตัว predictive แต่ทั้งหมดที่เราวิ่งเนี่ยมันจะมาจาก system of record คือถ้าวันนี้เรายังไม่มี data ที่มัน clean ไม่มีข้อมูลพนักงานเราไม่สามารถเอาเทคโนโลยีอื่นมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ถ้าสมมติเอาระบบ e-learning มาใช้ไปเรียนแล้วมันจะลงถังไหนมันไม่มีถังลงมันก็เหมือนกับเรียนอยู่บน e-learning ที่มันเป็นเกาะๆหนึ่งข้อมูลไม่ได้ถูกเอามาใช้เพื่อทำ predictive ไม่ถูกเอาไปใช้ในการ map ตัว skill ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ต้องเข้าใจก่อนว่าเรามีตัว system of record หรือยังนะครับอีกอันนึงที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าเวลาที่เราเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยให้หาให้เจอว่ามันมี low hanging fruit อะไรบ้างสิ่งที่มันใช้เงินไม่เยอะแต่ว่ามันเห็นผลเร็วอันนั้นคือ quick winแล้วมันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือว่าในเรื่องเดียวกันมันจะเกิด long term impact ได้ยังไงนะฮะอย่าไปเวทอันใดอันหนึ่งที่มันยาวและสั้นเกินไปพยายามให้มันมีทั้งสองตัวเพราะว่าคนที่อยากจะได้โปรเจกต์เนี่ยเขาอยากจะเห็นอะไรที่มันเร็วๆก่อนแต่เร็วๆแล้วมันไม่มี impact แล้วก็ต้องทำอะไรที่มันเป็น business impact ต่อมานะฮะเวลาคิดตัว HR technology ก็คือจะต้องพยายามให้มันเกิดภาพทั้งสองภาพนี้ที่มันจะเกิด impact ทั้งสองส่วนนะครับเทคโนโลยีต้องมี vision ก่อนเอาไว้เห็นเลยว่าตั้งแต่แรกไปจนถึงปลายทางเป็นยังไงนะฮะตัวสุดท้ายก็คืออันนี้คือ change management ของ digital project ที่ปูนนะสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยทำคือ super user sustainability นะคะวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เป็น super user ของแต่ละโมดูลเนี่ยถ้าเราให้เขาเป็น super user แล้วเขาไม่สามารถไปที่อื่นได้เนี่ยมันเป็นการ punish เขาเพราะเราต้องทำ super user sustainability คือสร้างตัวแทนเพื่อให้คนที่เป็นซูเปอร์ยูเซอร์ในแต่ละโมดูลเนี่ยเขามีแคเรียร์ไปที่อื่นได้นะครับวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะคือพยายามคิดเรื่องเหล่านี้ในการทำงานเพื่อเวลาที่เราเลือกเทคโนโลยีมาใช้มันจะได้เหมาะสมอย่าเลือกเทคโนโลยีมาใช้อย่างเดียวต้องปรับ HR process ด้วยนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเน้นไว้ก็คือเวลา implement เราไม่จำเป็นต้อง implement ทุกอย่างเป็น big bang ทีเดียวนะบางเรื่องเราไม่แน่ใจเนี่ยเราทำเป็น shock wave ค่อยๆ implement ได้หรือทำเป็นมินิลอนช์แล้วค่อยๆ implement เรียนรู้ไปได้แต่ละอันมันมีข้อดีข้อเสียถ้าเราเป็นเวฟต่างๆเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันต่อกันเนี่ยมันอาจจะมีช่วงเสียเวลาช่วงเปลือง productivity หน่อยแต่มันจะทำให้เราเรียนรู้ก่อนที่จะ implement รอบใหญ่เพราะนั้นเวลาจะ implement อะไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะ implement แบบไหนเอาแบบ big bang ทั้งบริษัทหรือบางฟังก์ชันก่อนแล้วค่อยๆปรับหรือมี big bang ในบางส่วนอย่างเช่นเราต้องการทำ e-learning โมดูลนี้แล้วเราค่อยๆลงไปในแต่ละโมดูลที่เรา implement ในแต่ละที่ก่อนนะครับก็ผมว่าพวกนี้พยายามคิดว่าถ้าจะ implement เทคโนโลยีอะไรก็ตามเราจะเอาข้อมูลมาใช้ที่เป็น correlation กับ causation ได้ยังไง HR มันจะติดอยู่อันนี้เราเรียกเป็น wall of measurement ก็คือ HR จะเก่งแค่ทำ survey scorecard dashboard นะฮะทำเก่งอยู่แค่นี้นะฮะ HR ไม่สามารถไปถึง correlation causation และ predictive ได้ถ้าเราเอาเทคโนโลยีอะไรมาใช้ก็ตามไม่ว่าจะเป็น e-learning ไม่ว่าจะเป็น compensation นึกเสมอว่าเราจะเอาข้อมูลมาใช้ดีไซน์ยังไงให้มันไปถึง correlation แล้ว predictive ให้ได้นะครับตัวสุดท้ายผมอยากฝากไว้นะฮะอันนี้เป็นเรื่อง change management เราไม่ได้คุยละผมฝากเรื่องนี้นิดเดียวนะฮะเทคโนโลยีมันทำให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยหลายๆอันเนี่ยอันนี้คือข้อมูลน่าสนใจนะใครถ่ายไปได้เราไม่รู้หรอกนะว่า Facebook มันเก็บข้อมูลอะไรเราบ้าง Apple เก็บข้อมูลอะไรเราบ้างนะฮะอันนี้มาจากรีเสิร์ชเมื่อปี2022ถามว่ามันเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปทำอะไร
ไปซื้อบริษัทที่เป็น Analytic ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ย Apple ซื้อบริษัทที่เป็น Startup Analytic ไป30บริษัทเพราะเขาต้องการเอาข้อมูลที่เก็บไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นชีวิตเราทุกวันนี้อยู่กับ Real Time of Everything อยู่กับชีวิตที่มันถูก Quantify หมดแล้วจับข้อมูลทุกอย่างหมดนะฮะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยวันนี้เราอยู่ในโลกที่มันเป็นโลกผสมกันระหว่างโลกเสมือนกับโลกจริงข้อมูลเทคโนโลยีเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่มันทำให้เกิดประโยชน์และมันทำให้เกิดโทษนะฮะอย่างเช่น facial scan เนี่ยในยุโรปกำลังจะมีหลายประเทศที่จะไม่ให้ใช้ facial scan เพราะมันเป็นการ discriminate คนนะฮะหรืออย่างยกตัวอย่างนี้ให้ดูนะผมขอให้2นาที Amazon ทำแอปหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะสกรีนว่าคนคนไหนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานกับ Amazon แต่เขาลืมไปว่าไอ้ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะใช้ได้อัลกอริทึมมันจะอ่านจากข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปข้อมูลป้อนเข้าไปเนี่ย Amazon เป็นช่วงที่คนทำงานส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเพราะนั้นเวลาป้อนข้อมูลเข้าไปอัลกอริทึมจะตัดผู้หญิงออกหมดเพราะนั้นมันเป็นการ discriminate โดยไม่ตั้งใจเราต้องการเอาเทคโนโลยีมาเพื่อจะใช้ประโยชน์แต่ว่าอัลกอริทึมที่เราใส่ไปเนี่ยมันไปตัดเพราะเนื่องจากเราไม่ได้คิดให้มันรอบคอบดังนั้นผมทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันสร้าง complexity แล้วมันทำให้คน comfort ก่อนที่จะเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยขอให้คิดถึง stakeholder ทุกกลุ่มในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาไม่ได้มีทักษะเรื่องการใช้เทคโนโลยีเขาไม่ได้มีสมาร์ทโฟนเขาไม่ได้มีทักษะเรื่องของการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เขาไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้คนเหล่านั้นถ้าเราเทคโนโลยีมาใช้เราจะสามารถช่วยเขาได้ยังไงนะครับผมก็ปิดด้วยตัวนี้เพราะคนนี้อาจจะไม่รู้ผมเป็นคนออกแบบผมทำทุกอาชีพนะฮะโลโก้อันนี้ผมทำเพราะว่าเราต้องการให้เห็นว่าคนกับโรบอทเนี่ยมันควรจะออกเมนต์ด้วยกันได้นะครับก็ผมจบประมาณนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็เข้าไปหาข้อมูลได้ที่ HR Headquarter นะครับอ่านหนังสือธรรมะที่ผมให้ดาวน์โหลดไปนะชีวิตจะได้มีความสุขขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ